นี่เนื้อเขาจะนุ่มๆฟูๆค่ะจะไม่ได้ป่องโปร่งกวงๆนะคะนี่ไงนุ่มๆฟูๆด้วยเพราะเราใส่ไข่ด้วยนี่นุ่มอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการไอแอนจาดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลาท่องโกแบบนวดมือกันค่ะทำง่ายมากเลยค่ะจะทำเป็นแบบธรรมดาด้วยตัวคู่แล้วก็จะทำเป็นไดโนเสาร์ด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้วิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำปลาท่องโกกันค่ะอย่างแรกจาดีจะใส่เป็นแป้งในผสมค่ะลงไปทั้งหมดเลยเกลือค่ะน้ำตาลทรายนมผงค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาค่ะสุดท้ายก็ใส่ยีสต์ลงไปค่ะง่ายมากคนส่วนผสมให้เข้ากันพอเริ่มเข้ากันแล้วค่ะจะดีจะเจาะเป็นรูตรงกลางจะตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้พิเศษใส่ไข่ลงไปด้วยแล้วก็น้ำอุ่นค่ะลงไปตรงกลางทั้งหมดได้เลยแล้วก็น้ำมันค่ะใส่น้ำมันลงไปพร้อมกันเลยจะนวดง่ายกว่าค่ะคราวนี้จะดีจะใช้เป็นไม้พายก่อนแล้วก็ค่อยๆตะล่อมค่ะแป้งเข้ามาแล้วก็คนพอแป้งเข้ามาหมดค่ะเราค่อยนวดกันนี่ตอนนี้แป้งก็หายเข้ามาหมดแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างเหลวนิดนึงจับแล้วเขาจะแบบติดอย่างนี้เลยค่ะเราจะนวดด้วยมือไปประมาณ10นาทีค่ะจนเขาแบบเริ่มเหนียวขึ้นมาก็ใช้ได้เดี๋ยวจะดีขออนุญาตนวดด้วยมือตอนแรกเขาจะติดอย่างนี้ค่ะไม่ต้องตกใจนะจะนวดจนเขาดีขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวติดแบบนี้เลยล่ะตอนแรก10นาทีกลับมาดูกันค่ะนี่นวดจนที่แบบตอนนี้ประมาณ10นาทีค่ะนวดจนที่เขารู้สึกว่าติดมือน้อยลงแล้วเริ่มแบบหลุดออกจากมือเนี่ยฟึบนี่ไงเขาจะแบบหลุดออกจากมือไม่ติดมือมากแล้วฟึบพอจับปุ๊บเนี่ยเริ่มหลุดออกจากมือแล้วก็ใช้ได้ค่ะจะดีมือนี้ไม่เลอะจะนวดมือเดียวลองจับเขาก็ได้จิ้มดูแล้วจะติดไม่มากแล้วค่ะแต่ว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะดีล้างมือค่ะแล้วก็มาแลบกันคราวนี้ค่ะมาเช็คเนื้อกันจะดีไปล้างมือมาแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะยืดๆอย่างนี้แล้วขึงได้อย่างนี้เลยเป็นฟิล์มบางๆอย่างนี้เลยค่ะเรียบร้อยอันนี้จะแรปเอาไว้ค่ะทิ้งเอาไว้สักประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะแล้วแต่ว่าสภาพอากาศวันนั้นเป็นยังไงค่ะทิ้งไว้ที่ห้องอุ่นๆเขาจะได้ฟูได้เร็วค่ะห้องครัวก็ได้โอเคเดี๋ยวจะดีจะไปทิ้งไว้ค่ะสภาพอากาศวันนี้จะดีว่าประมาณชั่วโมงครึ่งแหละเพราะว่าวันนี้อากาศแบบดูเหมือนจะฝนหน่อยจะขึ้นฟูช้าโอเคขึ้นฟูค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูการแรปไปแบบนี้เลยตอนนี้ค่ะจะดีพักแป้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะเขาใหญ่ขึ้นมาแบบเท่าตัวแล้วเนี่ยฟูเลยเนี่ยนุ่มๆเลยค่ะจะหยิบออกมาแล้วจะมาขึ้นรูปกันฟึ๊บ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 นี่ออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วค่ะฟึ๊บอุ้ยนุ่มมากเลยอ่ะเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะไข่เป็นโป๋เลยตอนนี้แป้งที่โรยจะดีใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็กลิ้งแป้งโอเคได้แล้วนี่ก็ตัดส่วนเกินส่วนเกินค่ะนี้เดี๋ยวเราไปทำเป็นตัวอะไรนะไดโนเสาร์กันประมาณ2นิ้วคูณ1นิ้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ประมาณ1นิ้วเดี๋ยวจะดีตัดอย่างนี้ไปทั้งหมดเลยค่ะคราวนี้ค่ะนี้ก็ที่เหลือเมื่อกี้แหละจะดีเอามาเป็นรีบเป็นแผ่นๆค่ะก็ประมาณ1เซนเท่าเดิมนี่แหละแล้วก็คราวนี้เราจะมาตัดเป็นไดโนเสาร์กัน
ไดโนเสาร์หน้าตาจะคล้ายๆปลาทูหน่อยตอนแรกที่ยังแบบไม่มียังไม่ทรงเครื่องทำเหมือนปลาทูเลยตอนนี้ไดโนเสาร์ของจะดีนี่ทรงมันประมาณนี้ออกมาไดโนเสาร์แล้วคราวนี้เราจะมีแขนที่ขาแล้วก็ใช้ตัวเศษที่เราเมื่อกี้ตัดเหลือค่ะกลางได้แขนหนึ่งตอนที่เราติดเราจะใช้เป็นน้ำเปล่าค่ะจิ้มนะคะติดแขนปึ๊บเขาจะมีแบบปรับตรงนี้นิดนึงให้กลายเป็นเก็บคอนี่ใส่ตานิดนึงค่ะจะดีใช้เป็นงาดำเนี่ยแหละจิ้มตาเขาอยู่ตรงนี้ได้แล้วโอเคเสียบไม้ค่ะไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละเดี๋ยวเราก็จัดตรงเขาหน่อยน่ารักจังเลยโอเคเดี๋ยวเอาไปทอดกันค่ะแป้งโกเราจะทอดก่อนทอดเราจับคู่กันค่ะจะดีใช้น้ำเปล่านี่แหละแล้วก็จิ้มปึ๊บจิ้มไว้ก็จับคู่กันฮึบหนีบตรงกลางหน่อยฮึบ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 แล้วก็เอาลงทอดเลยฮึบหนีบหนีบลงทอดหนีบปุ๊บแล้วก็ปล่อยลงทอดเลยนี่แล้วเขาก็จะป่องขึ้นมาเองปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยจับได้พอสุกด้านหนึ่งแล้วก็กลับค่ะเนี่ยสีสวยเลยถ้ากลับได้ครั้งเดียวจะสวยมากเลยกลับหนึ่งครั้งเนี่ยรอให้สุกค่ะนี่เหรียญทองทั้งสองด้านแล้วเนี่ยเหรียญทองตอนนี้เราก็ทอดไดโนเสาร์กันค่ะลงเลยเดี๋ยวรอให้สุกแล้วก็กลับด้านกันได้แล้วค่ะกลับด้านนี่สวยเลยรอ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 ไดโนเสาร์มาแล้วค่ะนี่น่ารักมากนี่เนื้อเขาจะนุ่มนุ่มฟูๆค่ะจะไม่ได้ป่องโปร่งกวงกวงนะคะนี่ไงนุ่มนุ่มฟูๆด้วยเพราะเราใส่ไข่ด้วยนี่นุ่มอย่างนี้เลยเซรีมาแล้วค่ะเมนูปลาท่องโกค่ะทำง่ายมากเลยค่ะใช้นวดมือเอาก็ใช้ได้เลยค่ะใครอยากจะทำเป็นปลาท่องโกแบบออริจินอลที่คล้ายผีเสื้อแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะทำเป็นปลาท่องโกแบบสมัยนี้ที่เราชอบทำกันอ่ะเป็นไดโนเสาร์แบบนี้ก็ได้ค่ะออกมาน่ารักมากเลยแหมอย่าลืมลองทำกันด้วยนะคะแล้วก็พบกับจ๋าดีได้ใหม่เมนูหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปทานเมนูแดกเอาขาหายไดโนเสาร์ก่อนนะคะบายค่ะฉีกขาที่รู้